สวัสดีครับผมนายดนุพลธนบัตรนะครับเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่4นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการเตรียมข้อมูลนะครับในการใช้ซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์โครงสร้างระบบ2มิตินะครับซึ่งจะแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับก็เป็นโนดนะครับหัวข้อที่2นะครับเป็นเอลิเมนต์นะครับหัวข้อที่3นะครับเป็นแมททีเรียลพรอพเพอร์ตี้นะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นโหลดนะครับซึ่งกลุ่มผมได้โจทย์มาก็เป็นโจทย์ข้อนี้นะครับกำหนดให้ค่า e เท่ากับ2 × 10ยกกำลัง6นะครับค่า i เท่ากับ100,000นะครับค่า a เท่ากับ500นะครับซึ่งจากโจทย์ข้อนี้นะครับผมก็มากำหนดโหนดนะครับซึ่งซ้ายสุดผมให้เป็นโหนดที่1นะครับและตรงนี้ผมให้เป็นโหนดที่2นะครับตรงโรลเลอร์นะครับและจุดปลายด้านขวาสุดผมให้เป็นโหนดที่3นะครับ number of node นะครับมีทั้งหมด3โหนดนะครับที่ผมกำหนดมาด้วยกันนะครับต่อไปเป็น B นะครับ coordinate data นะครับผมก็จะมาใส่ข้อมูลในตารางนะครับซึ่งโหนดที่1นะครับเป็นแกน x เท่ากับ0แกน y เท่ากับ0นะครับจะเป็นโหนดอ้างอิงเลยก็ได้นะครับและโหนดที่2นะครับเป็นแกน x เท่ากับ6นะครับแกน y มันไม่ขึ้นลงนะครับก็เท่ากับ0นะครับนี่นะครับเป็นโหนดที่2เป็นแกน x เท่ากับ6แกน y เท่ากับ0นะครับและโหนดสุดท้ายนะครับเป็นโหนดที่3นะครับที่อยู่ด้านขวาสุดนะครับเป็นแกน x เท่ากับ8นะครับแกน y เท่ากับ0ครับต่อไปนะครับ nodal resistance นะครับโหนดที่1นะครับแกน x นะครับโหนดที่1ก็เป็นซัพพอร์ตแบบหินนะครับซึ่งซัพพอร์ตแบบหินจะมีแกน x แกน y นะครับแต่จะไม่มีไอ้นี่นะครับโรเตชันนะครับโรเตชันนี้จะมีเฉพาะในแบบฟิกเท่านั้นนะครับโหนดที่1ของผมเป็นหินใช่ไหมครับก็เลยแกน x เป็น1นะครับแกน y เป็น1และไอ้โรเตชันเป็น0นะครับไม่มีนะครับส่วนโหนดที่2นะครับของผมเป็นโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์จะไม่มีในแนวแกน x นะครับเพราะมันเป็นโรลเลอร์แบบนอนนะครับโรลเลอร์แบบนอนจะไม่มีในแนวแกน x นะครับจะมีแค่แกน y อย่างเดียวก็ผมให้เป็น1นะครับโรเตชันก็เป็น0นะครับต่อไปนะครับหัวข้อใหญ่หัวข้อนึงก็เป็น element นะครับ element ก็คือ number of element นะครับมีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะครับก็คือ element ที่1ก็คือตั้งแต่โหนดที่1นะครับนี่นะครับรูปนะครับตั้งแต่โหนดที่1นะครับเป็นโหนดที่2นะครับก็มี element เป็น1นะครับก็คือ1 set 1 material set นะครับนี่นะครับ material set ก็เป็น1นะครับส่วนจากโหนดที่2นะครับโหนดที่2นะครับไปโหนดที่3ใช่ไหมครับก็เป็น material set เท่ากับ1นะครับเพราะมันเป็นวัสดุเดียวกันนะครับมันต่อกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนวัสดุนะครับต่อไปข้อที่3นะครับเป็น material property นะครับมีทั้งหมดก็คือเป็น1เซตนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุเดียวกันใช่ไหมครับก็เป็น material ก็เท่ากับ1นะครับผมก็มาใส่ข้อมูลใช่ไหมครับก็คือโหนดนะครับก็คือโหนดที่1ค่า e นะครับผมก็เอามาใส่เป็นตารางนะครับให้เป็นแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยที่เราต้องการนะครับก็เป็น2 × 10ยกกำลัง10นะครับค่า a ผมก็เปลี่ยนหน่วยแล้วนะครับก็มาใส่นะครับเป็น5 × 10ยกกำลังลบ2นะครับและค่า i นะครับก็เป็น1 × 10ยกกำลังลบ3นะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับหัวข้อใหญ่ข้อที่4ก็คือโหลดนะครับโหลดก็คืออันแรกครับเป็น point load นะครับหรือ nodal load เองนั่นเองนะครับมันจะอยู่ในโหนดที่3นะครับนี่ครับมันจะอยู่ในโหนดที่3นะครับซึ่งมี4นะครับมีในทิศทางลงนะครับทิศทางลงมันจะทำให้เป็นลบนะครับแสดงทิศทางในลบนะครับแต่ถ้าเป็นขึ้นนะครับจะเป็นบวกครับแต่ถ้าเป็นในแนวแกน x นะครับขวานะครับจะเป็นบวกนะครับและซ้ายครับจะเป็นลบนะครับนี่ครับผมก็มาใส่ในตารางนะครับในที่โหนดที่3นะครับแกน x เท่ากับ0นะครับแกน y เท่ากับลบ4นะครับเพราะเป็นทิศทางลงนะครับและ mz ก็คือโมเมนต์นะครับเป็น0นะครับเพราะไม่มีนะครับต่อไป uniform load นะครับ uniform load ก็คือมันอยู่ในช่วงจากโหนดที่1มาโหนดที่2นะครับนี่นะครับ material set ที่1นะครับก็คือ uniform load ของผมมันกดมาในแนวแกน y ใช่ไหมครับ2ครับในแนวแกน x ไม่มีนะครับผมก็มาใส่นะครับที่ตาราง uniform load ในแนวแกน x ก็เป็น0นะครับและในแนวแกน y ก็เป็นลบ2นะครับเนี่ยครับวันนี้ผมก็มานำเสนอจากโจทย์ที่อาจารย์ได้มอบหมายมานะครับก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับ